รวจสอบทิศทางราคาทองคำกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นไปแรงนะคะได้ถึง1,916ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเสร็จแล้วช่วงวันพฤหัสก็มีการปรับตัวย่อลงมาแล้วก็หลุด1,900เหรียญนะคะมาเมื่อวันศุกร์ก็เริ่มรีบาวขึ้นมานะคะมาวันนี้ดูโกลด์สปอตแล้วอยู่ประมาณ1,886ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะราคาทองในบ้านเรานะคะสำหรับเช้าวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งขายออก 27,850 บาทนะคะรับซื้อ 27,750 ทองรูปพรรณค่ะขายออก 28,350 รับซื้อ 27,257 บาท68สตางค์นะคะเงินบาทอยู่ที่ 31 บาท 22 สตางค์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจะไปคุยกับคุณจรณเวศักดิ์ศรีนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Classic All Series ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณจรณเวศค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะนะคะตัวเลขนอนฟาร์มเพโรประกาศออกมาแล้วเมื่อวันศุกร์นะคะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดแต่ตัวเลขก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างมันมีผลต่อราคาทองคำยังไงบ้างคะครับขออนุญาตไล่เรียงนะฮะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะช่วงกลางสัปดาห์วันพุธวันพฤหัสนะก็คือข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการออกมาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะและนั่นนะฮะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ราคาทองคำวีคที่แล้วน่ะปิดร่วงลงมานะครับผมจนทำให้ระหว่างสัปดาห์เนี่ยนะฮะหลุดแนวรับสำคัญนะบริเวณ 1,895 เหรียญนะฮะซึ่งในภาพทางเทคนิคเนี่ยถือว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วนะสำหรับทองคำนะฮะส่วนเมื่อวันศุกร์นะถึงแม้ว่าตัวเลขนะฮะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเนี่ยจะออกมาต่ำกว่าคาดการนะจนทำให้ราคาทองคำนะรีบาวไปได้บ้างนะแต่ว่าโดยภาพรวมณตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเสียพลังในการขึ้นไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะหลังจากที่เราถือทองคำกันมาอย่างยาวนานนะฮะตลอดเดือนที่แล้วพฤษภาคมนะผมมองว่าณจุดนี้นะต้องถึงเวลานะที่พวกเรานะอาจจะต้องทำกำไรกันออกมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าอาการณตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยตอบสนองเชิงลบเนี่ยต่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยครับทำกำไรจุดทำกำไรควรจะอยู่สักระดับราคาประมาณไหนคะคุณจรณเวศคะผมมองว่าวันนี้นะฮะราคาตรงไหนก็ได้นะฮะตลอดทั้งวันเลยนะ เราสามารถที่จะทยอยขายทำกำไรกันออกมานะฮะก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะกับสิ่งที่เราถือกันมาตลอดเกือบเดือนเนี่ยนะฮะนะผมว่าตรงนี้หลายท่านก็น่าจะได้กำไรกันพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็พอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนำก็อยู่เฉยๆนิ่งๆก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าชุดของการรีบาวตัวเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะสามารถกลับไปยืนเหนือ 1,900 เหรียญได้หรือไม่แปลว่าทรงตอนนี้ก็เสียอาการอยู่พอสมควรนะคะคุณจรณเวศเพราะว่าอย่างในวีคที่แล้วเนี่ยเราเช็คกับหลายๆที่ก็จะบอกว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อในจังหวะที่ย่อลงไปแรงนะคะส่วนคนที่มีอยู่ก็ให้รอก่อนเพราะมองว่ายังระยะยาวมันยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอมาสัปดาห์นี้เราประเมินอาการแล้วคือควรจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงสำหรับราคาทองคำจังหวะซื้อก็ยังไม่ควรใช่ไหมคะคือในมุมมองผมนะสำหรับคนที่รันกันมานานนะก็จำเป็นที่ต้องลดพอร์ตนะอย่างน้อยเราดึงเงินสดออกมาก่อนนะฮะแล้วก็รอจังหวะนะถ้าสมมติว่าราคาทองมันไม่สามารถยืน 1,900 เหรียญได้นะฮะมันมีโอกาสที่จะดรอปลงมาได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจังหวะในการดรอปตัวลงมาเรื่อยๆของทองคำแล้วเรามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะได้ซื้อนะในราคาที่ต่ำกว่านี้ครับผมอ๋อกลยุทธ์ในขาของฟิวเจอร์ล่ะคะเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นกับฟิสิคอลเนี่ยค่ะคล้ายกันครับผมนะฮะณตอนนี้เนี่ยในฝั่งของฟิวเจอร์เองนะอย่างโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะเราก็แนะนำอยู่ฝั่งช็อตนะครับใครที่ถือทองคำแท่งไว้เยอะแล้วไม่อยากขายเพราะว่าถือบอกว่าลงทุนระยะยาวๆนะฮะก็สามารถที่จะใช้ Go Online Future หรือ Go Future ในตลาด T-Pex นะฮะมาเปิดช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงได้ครับผม
แล้วอาทิตย์นี้เนี่ยคุณจรณเวทให้น้ำหนักกับเรื่องไหนมากที่สุดที่มันจะส่งผลต่อราคาทองคำอะค่ะคือไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้เนี่ยไปกองรวมตัวกันนะคือค่ำคืนวันพฤหัสนะครับผมซึ่งมีการประกาศตัวเลข CPI นะฮะแล้วก็ตัวเลขประกันการว่างงานด้วยนะครับผมทีนี้เรามาเจาะประเด็นตัวเลข CPI ก่อนซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนภาวะเงินเฟ้อแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยความกลัวในเรื่องของอินเฟลชันนะฮะแต่ประเด็นก็คือสัปดาห์นี้ตัวเลข CPI เนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาปรับตัวลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำบวกกับนะตัวเลขประกันการว่างงานนะของสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมาดีซะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมราคาทองคำเนี่ยร่วงลงได้อีกครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ